ไปดูเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยในช่วงนี้นะครับแน่นอนได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันหนักเลยทำให้รายได้เนี่ยลดลงกว่าครึ่งก็อยากจะวอนให้รัฐบาลนะครับนอกจากจะช่วยเหลือเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วอยากจะให้ช่วยเรื่องของค่าที่ที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องแบกรับกันด้วยนะครับวันนี้ทีมข่าว News 18ของเราครับไปลงพื้นที่สำรวจตลาดสดย่านลาซานศรีนครินทร์นะครับก็พบว่าบรรยากาศเนี่ยแตกต่างไปจะไปกันจากช่วงปกตินะที่มีคนเนี่ยเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันในยามเช้าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่ารายได้ลดลงอย่างมากเฉลี่ยแล้วต่อวันเนี่ยหดหายไปกว่าครึ่งนะครับอย่างพ่อค้าขายกล้วยทอดขายกล้วยไข่นะฮะก็บอกนะครับว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยขายได้วันละ 2,000 บาทก็เหลือเพียงวันละ 1,000 กว่าบาทนะครับผู้คนก็เริ่มลดน้อยลงตั้งแต่ต้นปีที่ไวรัสยังไม่ระบาดหนักจนกระทั่งช่วงนี้ที่ระบาดหนักมากนะครับคนก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆครับพ่อค้าผลไม้รถเข็นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันบอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่ไวรัสระบาดนะครับก็ขายของได้เงียบมากยอดขายลดลงไปเยอะนะครับแม่ค้าร้านชานมไข่มุกก็บอกว่าช่วงนี้ยอดขายลดลงอย่างมากแต่ก็เริ่มปรับตัวมาเน้นการขายแบบ delivery แทนนะครับแต่ว่ายอดขายก็ยังน้อยอยู่ดีหายไปกว่า 50% นอกจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลแล้วก็อยากจะวอนให้รัฐบาลออกกฎหมายนะครับช่วยเหลือผู้ค้าขายในเรื่องของค่าเช่าที่ด้วยเพราะว่าแม้ยอดขายจะลดลงแต่ว่าค่าเช่าที่เนี่ยก็ยังเท่าเดิมซึ่งเป็นภาระหนึ่งที่ผู้ค้าจะต้องแบกรับเอาไว้เช่นกันไปฟังเสียงกันหน่อยครับขายไม่ได้ครับคงน้อยลงตลอดนะฮะน้อยลงเรื่อยๆครับยิ่งหยุดยาวนี่เขาให้หยุดยาวนี่ยิ่งคงน้อยลงน้อยลงครับช่วงนี้คงอาจจะไม่เคยมีเลยใช่ไหมได้เฉพาะตรงเที่ยงขายครับขายประมาณสัก 50% ได้ครับต่อวันครับขายได้เยอะครับวันละ500ครับแล้วตอนนี้อะครับพี่ประมาณ200 100กว่าบาท300จ้ะก็พออยู่ได้ครับซื้อกับข้าวกินมันนอนให้อยู่ได้ราคาเท่าเดิมครับต้นทุนก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ800 700แล้วแต่ลงไปแล้วครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าลดลงแบบครึ่งนึงเลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีคนแบบเดินเข้ามาซื้อเดี๋ยวนี้ก็คือน้อยมากก็เน้น delivery ให้เยอะขึ้นนะคะเน้นแล้วก็ทำโปรโมชั่นพวกแบบส่งถ้าส่งจะได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฟรี1แก้วอะไรเงี้ยเพื่อให้คนเขาแบบมาเดลิเวอรี่ไปเยอะๆหน่อยอยากจะให้ช่วยสำหรับผู้ประกอบการหรือแบบมีกฎหมายบังคับไปเลยว่าผู้ให้เช่าหรืออะไรเงี้ยลดราคาให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีผู้ให้เช่าเขาก็ไม่ได้ลดให้เราเขาแล้วแต่ว่าเขาจะลดหรือไม่ลดอยากให้มีกฎหมายบังคับไปเลยว่าแบบต้องลดให้นะอะไรเงี้ยค่ะนี่แม่ค้าท่านนี้พูดตรงประเด็นมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลายร้านเองก็ต้องแบกรับกับภาระค่าเช่าที่ซึ่งผู้ให้เช่าเนี่ยก็คือเขาก็มีสิทธิ์ละฮะว่าจะลดหรือไม่ลดก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะให้ลดลงหน่อยคือให้ช่วยกันหน่อยรวมไปถึงหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆด้วยนะครับฝากไปหน่อยครับเจ้าของหอทั้งหลายนะฮะช่วงนี้ได้รับผลกระทบกันหนักจริงๆอะไรที่ช่วยกันได้พอจะลดราคาได้บ้างก็ช่วยให้ผู้เช่ากันหน่อยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็พากันออกหมดแล้วก็ไม่มีคนเช่าซะแบบนี้นะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ